ท้องผมหายแล้วแม่ครูเหลือแต่ปวดหลังกับปวดแขนอ่ะงั้นทีละอย่างเนาะอันไหนสำคัญก็ไปตรงนั้นทีละอย่างเนาะครับทีละอย่างครับงั้นวันนี้ก็ไปตรงไหนที่มันเยอะๆเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆดีขึ้นทุกอย่างเนาะยินดีด้วยนะคะคุณบุญถิ่นยินดีด้วยเมื่อกี้เป็นคนแม่ครูคุณของคุณบุญถิ่นนี่แชร์สักแป๊บนึงก็ได้นะแชร์หน่อยเพราะว่ามีเพื่อนในห้องทดลองพลังด้วยแชร์นิดนึงค่ะเมื่อกี้นี่เป็นคุณนิพนธ์ค่ะแม่ครูคุณนิพนธ์คุณนิพนธ์ขออภัยเสียงคล้ายๆกันแชร์ได้นะแชร์ยาวกว่านี้หน่อยนะแชร์ยาวกว่านี้หน่อยนึงได้นะครับผมก็ทำตามที่มาสเตอร์พูดนั่งสมาธิแล้วก็พลังมาวุบวาบวุบวาบผมก็เน้นไปที่ท้องผมปวดท้องเป็นก้อนแต่ก้อนมันหายแล้วตอนนั้นที่เป็นก้อนจากอะไรคะก้อนคล้ายๆลำไส้มันไม่ย่อยแล้วตอนนี้ระบบขับถ่ายเป็นไงบ้างคะก็ระบบขับถ่ายดีขึ้นแต่ทีนี้ยังปวดหลังเวลานอนหงายมันจะปวดกลางสันมันก็ทีนี้ก็จะเอาข้างหลังตอนนี้ท้องหายแล้วเดี๋ยวไปหลังวันนี้เนาะครับผมดีงามดีงามค่ะวันนี้ในส่วนตัวของเราเองก็แชร์เรื่องของน้ำร้อนลวกอีกแล้วนะทุกคนความร้อนอีกแล้ววันนี้เจอความร้อนอีกรอบนึงแล้วก็ตอนแรกตั้งใจว่าเดี๋ยว MSR ปุ๊บเนาะ16หลักปุ๊บก็จะลองว่าจะลองมาเจอมาสเตอร์แต่ตัวนี้หายแล้วนะคะทุกคนถ้าเรื่องของความร้อนนี่นะก็น่าจะถูกกันนะความร้อนเนี่ย MSR น้องสวัสดีนะครูค่ะแชร์เรื่องเส้นเลือดขอบเมื่อวานที่บอกแม่ครูถ่ายรูปไปที่แม่ครูดูวันนี้ยุบลงเยอะกว่าเมื่อวานแล้วค่ะจริงๆมันยุบตั้งแต่เมื่อวานพอเข้ากระบวนการตอนที่แม่นาบอกว่าแผลเป็นยุบหนูก็มาดูเส้นเลือดตัวเองก็ยุบค่ะแต่วันนี้คือยุบลงเยอะกว่าเดิมค่ะเพราะว่าเส้นเลือดหนูมันจะใหญ่ไงเกือบเท่านิ้วก้อยอะค่ะมันจะเห็นชัดเจนมากทีนี้เนี้ยมันพอเราโฟกัสตรงเขาอะค่ะเขาก็ยุบลงเร็วขึ้นในนี้แค่วันเดียวเองอันนี้ต้องไว้แชร์ประสบการณ์ว่าถ้าสมมุติว่าเรามีปัญหาร่างกายสมมุติเรามี5อย่างเราอย่างที่ใหญ่ที่สุดก่อน1อย่างใช่มั้ยแล้วเดี๋ยวไอ้ที่รองลงมามันก็จะดีขึ้นตามลําดับอันนี้ประสบการณ์เนาะว่าถ้าเกิดใครมีอย่างเหมือนของคุณนิพนธ์เนี่ยก็เหมือนกันเนาะก็คือว่าพอท้องได้แล้วต่อไปก็เรื่องหลังวันนี้ลองดูเรื่องหลังนะคะก็จะดีขึ้นในทุกๆเรื่องนะพอความศรัทธาทุกอย่างมาแรกๆมันอาจจะมีทุกบางคนเนาะอาจจะมีความลังเลสงสัยบ้างว่าพลังงานควอนตัมเนี่ยจะช่วยเราได้มากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ให้ทุกคนเชื่อมั่นศรัทธาเลยว่าเชื่อมั่นเลยว่าเนาะมั่นใจเลยว่าสิ่งนี้ค่ะมันเป็นสิ่งที่พิเศษเนาะแล้วก็มีความวิเศษตรงที่ว่าเราจากการที่เรากินยามานานแสนนานจากการที่เราต้องไปหาหมอประจำวันนี้เป็นทางเลือกนะที่ดีที่สุดในยุคของพลังงานเนาะก็เดี๋ยวทุกคนก็จะประจักษ์นะแจ้งในจิตในใจของเราทุกคนพลังชีวิตของเราดีขึ้นเนาะแล้วก็ไปลิงก์เชื่อมสมาร์ทกับพลังของจักรวาลเนาะพลังงานของต่างมิติเนาะก็จะทำให้เราทุกคนนะมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็จะมีรัศมีออร่าออกมานะฮะโดยอัตโนมัตินะหลายๆคนก็จะเริ่มเห็นแล้วมีอันนึงที่จะให้ทุกคนลองสังเกตว่าตาของตนเองตอนนี้ลองส่องดูตาตัวเองเลยใครอยู่ใกล้กระจกก็ดูเลยนะคะว่าตาขาวเนี่ยมันจะขาวจริงๆนะคะมันจะขาวไปเลยขาวมากๆเลยคือเขาเรียกว่าตาขาวเลยนะไอ้ตาดำเนี่ยถ้าเกิดจะตาน้ำตาหรือตาอะไรก็แล้วแต่มันก็จะแยกมาเป็นของมันต่างหากเลยมันจะมีความฝ้าฟางหรืออะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนลองดูนะมันจะเห็นผลมากน้อยอยู่แล้วแต่ต้นทุนของแต่ละบุคคลแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยตาขาวนี่จะตาสว่างขึ้นจริงๆค่ะ